ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเจ้าเมืองหงายท้องนั่งชนเข่าคุยกับรัชกาลที่5แถมคว้าพระหัตถ์จูงซะด้วยในการเสด็จประพาสทางชลมาศไปตามชนบทของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยปลอมพระองค์เป็นราษฎรสามัญซึ่งเรียกกันว่าประพาสต้นได้เกิดเรื่องราวที่สนุกสนานให้เล่าต่อกันมามากมายเพื่อนต้นที่ทรงพบระหว่างเสด็จบางรายก็ได้ดิบได้ดีเพราะมีความจริงใจและแสดงน้ำใจออกมาให้ประจักษ์ต่อพระเนตรแต่เจ้าเมืองรายหนึ่งถึงกับหงายท้องเกือบจะช็อกหัวใจวายตายเมื่อเข้าไปจูงมือนั่งชนเข่าคุยกับเจ้าเหนือหัวอย่างสนิทสนมโดยไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อยการออกเสด็จประพาสต้นนั้นก็เนื่องมาจากทรงตรากตรำกับงานบริหารราชการแผ่นดินโดยที่พระวรกายนั้นไม่แข็งแรงอยู่แล้วจากพิษไข้ป่าที่ทรงได้รับมาจากการติดตามพระราชบิดาไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็สวรรคตด้วยเชื้อมาเรียจากการเสด็จไปครั้งนี้ด้วยแพทย์หลวงได้ถวายคำแนะนำให้ว่างเว้นจากราชการสักระยะเพื่อที่จะผ่อนคลายความกังวลเสด็จไปสำราญพระอิริยาบถในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้สะดวกจะเป็นการดีต่อพระพารณมัยจึงได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางประอินแล้วเสด็จประพาสทางชลมาศโดยไม่มีหมายกำหนดการที่แน่นอนทั้งยังมีพระราชประสงค์ที่ไม่ต้องการให้ราษฎรรู้ว่าพระองค์เป็นใครเพื่อจะได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของพระศกนิกรตามสภาพความเป็นจริงไม่มีการตกแต่งรับเสด็จราษฎรที่เห็นเรือพาหนะและการแต่งกายก็คิดว่าเป็นผู้ดีจากบางกอกที่ออกมาเที่ยวชนบทเท่านั้นผู้ที่ไว้วางพระราชหฤทัยก็มีสองพระอนุชาคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยผู้คุ้นเคยกับเจ้าเมืองและข้าราชการฝ่ายปกครองในหัวเมืองต่างๆกับกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลซึ่งดูแลความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักรการเสด็จไปโดยไม่มีใครรู้จักพระองค์นี้ทำให้ทรงผ่อนคลายพระอิริยาบถและทรงพระเกษมสำราญมากบางรายก็โชคดีได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบ้านแต่บางรายนั้นมีบุญแต่กรรมบังเสด็จกลับไปแล้วเจ้าของบ้านก็ยังไม่รู้ว่าใครมาอย่างรายหนึ่งเมื่อขบวนเสด็จผ่านมาทางแม่น้ำราชบุรีใกล้เวลาอาหารแล้วทรงทอดพระเนตรเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแพอยู่หน้าบ้านท่าทางสะอาดสะอ้านจึงจอดเรือพระที่นั่งเข้าเทียบรับสั่งให้สมเด็จกรมพระยาดำรงขึ้นไปเจรจากับเจ้าของบ้านขออาศัยทำครัวสักมื้อพบหญิงเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นภรรยาของนายอำเภอส่วนตัวในอำเภอนั้นข้ามไปหาฟืนใส่เรือกลไฟอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะกลับมาขบวนเสด็จจึงอาศัยแพหน้าบ้านนั้นเป็นที่ทำอาหารสักครู่นายอำเภอก็มาถึงพอจอดเรือที่แพได้ก็ก้าวอาดอาดผ่านหน้าพระพักขึ้นเฝ้ากรมพระยาดำรงบนบ้านแต่ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒก็ครานเข้ามายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กรมพระยาดำรงข้อความในกระดาษเป็นลายพระหัตมีความว่าให้นายอำเภอรู้จักแต่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเถิดจะให้ล่วงรู้เป็นเด็ดขาดว่าเราเสด็จมาอยู่ณที่นี่แล้วกรมพระยาดำรงอ่านแล้วก็ตีหน้าเฟื่อนรีบกลบเกลื่อนด้วยการคุยข้อราชการกับนายอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มากันอยู่เต็มบ้านพออาหารเสร็จก็รีบรับสั่งให้จัดสำรับขึ้นไปถวายท่านเสนาบดีบนบ้านส่วนพระพุทธเจ้าหลวงนั้นทรงเสวยพระกยาหารที่เรือนแพทำอาหารนั้นเมื่อได้เวลากลับนายอำเภอพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงมาส่งเสด็จกรมพระยาดำรงที่เรือนแพแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงหลบลงไปอยู่ในเก๋งเรือแล้ว
และปล่อยพระอาทที่ประทับไว้ให้สมเด็จกรมพระยาดำรงแต่กรมพระยาดำรงนั้นไม่ยอมนั่งยืนอยู่หน้าเก๋งจนเรือออกพ้นบ้านนายอำเภอไปแล้วจึงบ่นด้วยเสียงดังว่าเล่นอย่างนี้เต็มทีไม่สนุกเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกมาจากที่ซ่อนทรงพระสวนด้วยความพอพระทัยทำให้ทุกคนในเรือหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวส่วนรายการที่เจ้าเมืองหงายท้องเกือบช็อกนั้นเกิดขึ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองเหนือทรงมีหมายกำหนดการที่จะแวะนมัสการพระพุทธชินราชด้วยแต่แรกทรงพระราชดำริที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์วัดเบญจมบพิตรที่ทรงสร้างข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองพิษณุโลกโศกเศร้าเสียใจถึงกับหยุดค้าขายกันเลยทีเดียวบ้านเมืองเงียบเหงาผู้คนมีแต่ใบหน้าที่เศร้าหมองไปทั้งเมืองเมื่อสมุหะเทศาภิบาลถวายรายงานมาให้ทรงทราบจึงมีพระกรุณาธิคุณเพียงแต่จำลองพระพุทธชินราชลงมาส่วนองค์จริงนั้นให้ประดิษฐานอยู่คู่เมืองพิษณุโลกตามเดิมชาวพิษณุโลกจึงกลับแช่มชื่นกันได้ในการเสด็จประพาสพิษณุโลกครั้งนี้พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าขุนโพเจ้าเมืองพิษณุโลกมีสายดีซึ่งแอบส่งข่าวให้รู้มาก่อนจึงสั่งบ่าวไพร่รีบเร่งทำสะพานเทียบเรือขึ้นที่หน้าจวนเพื่อให้เรือพระที่นั่งเทียบได้อย่างสะดวกขณะที่เจ้าขุนถอดเสื้อลงมาบัญชาการด้วยตนเองเพื่อให้เสร็จทันรับเสด็จนั้นก็มีเรือแจวสี่แจวล่วงหน้ามาอย่างเงียบๆพอมาถึงชายสามคนก็ก้าวขึ้นมาจากเรือเจ้าขุนโพคนมีไหวพริบอ่านได้ทันทีว่าต้องเป็นเรือมาจัดเตรียมการรับเสด็จและคนที่เดินมาหลังสุดไว้หนวดถือกล้องถ่ายรูปมาด้วยนั้นเจ้าขุนโพก็อ่านว่าต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มที่มาเตรียมรับเสด็จแน่ๆจึงเข้าไปถามว่าพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่ไหนแล้ววันนี้จะเสด็จมาถึงจวนหรือเปล่าชายไว้หนวดก็ตอบว่าใกล้เข้ามาแล้วคืนนี้จะประทับแรมที่นี่แหละเจ้าขุนโพก็บอกว่าอย่างนั้นก็เบาใจถ้าเทียบเรือนั้นเสร็จทันรับเสด็จพอดีแถมยังต่อว่ากับชายหนวดอีกว่าในหลวงนี่ก็แปลกจะเสด็จมาก็ไม่บอกดีแต่ได้ข่าวมาจากคนทางนครสวรรค์ไม่งั้นก็ไม่ได้เตรียมรับเสด็จแน่ๆทั้งยังปรึกษากันสามคนที่มาว่าได้ข่าวว่าพระพราที่มีฝาเลื่อนนั้นไม่ทรงโปรดเลยไม่กล้าทำเสด็จมาที่นี่แล้วจะเสด็จไปที่ไหนอีกพอจะบอกได้หรือไม่ตอนนี้ยอมรับว่างงไปหมดทำอะไรไม่ใคร่จะถูกเพราะไม่มีหมายกำหนดการให้ทราบชายมีหนวดก็บอกว่าพวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อมาถึงก็จะรับสั่งเองส่วนพระพราฝาเลื่อนนั้นไม่ทำก็ดีแล้วถ้าทำขึ้นมาทรงกริ้วแล้วก็ไม่มีใครทัดทานได้เชียวเจ้าขุนโพได้ฟังก็ค่อยสบายใจก็เชิญชายทั้งสามคนให้ไปนั่งที่ร่มดื่มน้ำชากันว่าแล้วก็คว้ามือชายที่มีหนวดที่คุยกันถูกอัธยาศัยไปนั่งที่แคร่ยกน้ำชาจานอับน้ำตาลกรวดหมากพลูบุหรี่มาต้อนรับนั่งชนเข่าคุยกันอย่างถูกคอและไม่ทันได้สังเกตสีหน้าของชายทั้งสองคนที่แอบอมยิ้มกันอยู่พอบ่ายแก่ๆขบวนเรือเสด็จก็โผล่คุ้งน้ำมาเจ้าขุนโพเห็นเข้าก็ตาเหลือกรีบเพ่นลงจากแคร่จะขึ้นจวนเพื่อไปแต่งตัวมารับเสด็จชายไว้หนวดที่กำลังคุยกันถูกคอก็คว้าข้อมือไว้บอกว่าต้องไปแต่งทำไมเรือเสด็จก็ไม่เห็นแต่งธงทิวมาเลยขืนแต่งตัวเต็มยศมารับเสด็จจะทรงหาว่าไม่รู้จักกาลเทศะอาจจะทรงกริ้วได้เจ้าขุนโพเลยยืนเซ่อทำอะไรไม่ถูกเมื่อขบวนเสด็จเข้าเทียบท่าคนที่ขึ้นมาจากเรือก็เดินตรงมาที่เจ้าขุนโพส่วนเจ้าขุนโพก็ชะเง้อดูที่เรือก็ยังไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวจนคนที่ขึ้นมาจากเรือพอถึงข้างหน้าเจ้าขุนโพก็ก้มลงกราบชายที่มีหนวดที่ยืนฉุดข้อมือเจ้าขุนโพไว้เจ้าขุนโพคนมีไหวพริบจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วและก็ได้เล่าความรู้สึกตอนนั้นในภายหลังว่าขนหัวลุกสู้ซ่าและขนตัวก็ลุกตัวเบาสมองมึนงงเหมือนถูกทุบอย่างแรงโลกมันหมุนคว้างไปหมดหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาจากหน้าอกขวัญบินออกจากร่างคิดอยู่แต่เพียงว่าพระอาญาไม่ผลเกล้าคราวนี้ถ้าไม่ถูกจองจำก็คงถูกโบยในฐานะ
ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเป็นแน่ก็เรามาคุยหยอกล้อเล่นกับพระเจ้าแผ่นดินเหมือนเพื่อนเล่นแถมยังจูงไม้จูงมืออีกเสียด้วยเจ้าคุณโพเข่าอ่อนทรุดตัวลงกราบและแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาดูจนรู้สึกว่ามีพระหัตถ์มาลูบศีรษะพร้อมกับพระสุรเสียงที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาว่าลุกขึ้นเถิดข้าไม่ถือเจ้าหรอกจากนั้นเจ้าคุณโพที่คิดว่าไม่ถูกจองจำก็คงถูกเคี่ยนหลังลายกลับได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเทศาภิบาลมณฑลอุดรมีอำนาจควบคุมดูแลภาคเหนือหลายจังหวัดด้วยในจำนวนเพื่อนต้นที่ได้ทรงพบปะพูดคุยในระหว่างเสด็จประพาสต้นนั้นเรื่องของตาช้างนับว่าได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุดและเป็นรายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากที่สุดด้วยโดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นหมื่นพิพัฒน์ภูวนาถซึ่งหมายถึงผู้เป็นที่พอพระราชหฤทัยแห่งพระมหากษัตริย์ตาช้างเป็นชาวตำบลบางหลวงอ้ายเอียงแขวงกรุงเก่าเมียชื่อนางพรับจัดว่าเป็นคนที่มีฐานะและมีลูกด้วยกันถึง11คนเป็นชาย5คนหญิง6คนในการเสด็จประพาสต้นในปีพ.ศ. 2447ขบวนเรือเสด็จได้เข้าครองมะขามเท่าที่ชัยนาทแล้วส่งแวะประทับแรมที่บ้านขุนพิทักษ์บริหารกับนางจ่างเจ้าของเรือเมเขียวที่ผักไห่เมื่อวันที่7สิงหาคมพอวันรุ่งขึ้นรับสั่งให้เรือกลไฟพระพราแล่นไปทางคลองเจ้าเจ็ดมาออกบางไทส่วนขบวนเรือเสด็จนั้นจะไปออกทางคลองผงเพงแล้วไปพบกันที่บางปะอินแต่เรือพระพราไปผิดเส้นทางมาเข้าคลองผงเพงเส้นเดียวกับขบวนเรือเสด็จซึ่งนอกจากจะทำคลื่นให้เรือที่ประทับโครงเครงแล้วยังทำให้ราษฎรทั้งสองฝั่งเข้าใจว่าทรงประทับอยู่ในเรือพระพราเลยออกมารอรับเสด็จกันริมฝั่งคลองพระสงฆ์ก็สวดชยันโตเมื่อเรือผ่านหน้าวัดทำให้เอิกเกริกไปตลอดเส้นทางจนหาที่สงบจอดเสวยพระกยาหารไม่ได้เลยเมื่อเสด็จมาถึงบ้านหลังหนึ่งดูสงบดีสะพานท่าน้ำทอดออกมายาวจึงรับสั่งให้จอดเรือที่หน้าบ้านหลังนั้นตาช้างเจ้าของบ้านเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเมื่อเห็นว่ามีผู้ดีบางกอกมาจอดเรือที่หน้าบ้านจึงกุลีกุจอเชื้อเชิญให้ขึ้นบ้านกรมพญาดำรงก็เข้ารับหน้าบอกว่าเป็นเรือตามเสด็จจะขอจอดพักกินข้าวสักหน่อยพอตาช้างได้ฟังก็บอกว่านึกแล้วเชียวเห็นเรือเสด็จพึ่งผ่านไปนี่คงตามไม่ทันงั้นก็ขึ้นมาก่อนจะบอกให้เมียทำกับข้าวเลี้ยงตาช้างนั้นจัดแจงปูเสื่อต้อนรับแขกที่โรงเลื่อยข้างบ้านแล้วขนน้ำชากับขนมมาเลี้ยงนั่งชนเข่ากับกรมพระยาดำรงและพระเจ้าอยู่หัวคุยขมงโฉงเฉงว่าตัวเองเป็นคนคุ้นเคยกับบางกอกเป็นอย่างดีพวกผู้ดีบางกอกหลายคนรู้จักฉันดีลูกชายฉันก็บวชอยู่ที่วัดเบญจะพวกขุนน้ำขุนนางพอเห็นหน้าฉันก็ต้องร้องอ๋อทันทีตาช้างคุยพระเจ้าอยู่หัวล่ะเคยเข้าเฝ้าบ้างไหมท่านเสด็จวัดเบญจะบ่อยๆกรมพญาดำรงถามปัดโททำไมไม่เคยเข้าเฝ้าบนเรือนนี่ก็มีรูปท่านเห็นที่ไหนก็ต้องเข้าไปกราบพระบาททุกครั้งคำคุยของตาช้างเรียกเสียงฮาได้รอบวงพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสวนอย่างสำราญพระราชหฤทัยตาช้างเห็นว่าที่โรงเลื่อยนั้นอากาศร้อนจนอบอ้าวจึงเชิญทุกคนขึ้นเรือนไปกินข้าวที่ยายพรับทำเสร็จแล้วมีแกงไก่และบะช่อตำลึงรายการที่บ้านตาช้างทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญและทุกคนก็สนุกสนานกันมากเพราะตาช้างนั้นเป็นคนคุยเก่งและค่อนข้างจะขี้คุยมีแต่พระยาโบราณราชธรณินผู้ว่าราชการมณฑลกรุงเก่าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องซ่อนตัวอยู่ในเก๋งของเรือโผล่หน้าออกมาไม่ได้เพราะผู้คนแถวอยุธยาจำได้หมดที่สำรับกับข้าวตาช้างกับยายพรับก็เข้ามาร่วมวงกับเจ้าชีวิตด้วยตาช้างคุยไม่หยุดแถมยังหยอกล้อพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าตาช้างทำไปตามธรรมชาติไม่ได้ใส่แซงแม้จะคุยเคืองไปทุกเรื่องยิ่งฟังก็ยิ่งขำทำให้ทรงพระสวนได้บ่อยๆเมื่อเสร็จจากรับประทานอาหารแล้วตาช้างก็ทูลไหว้วานให้ช่วยซื้อปืนเมาเซอร์ให้สักกระบอกอยากได้ไว้เฝ้าบ้านถึงมีเงินก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหน
และต้องขออนุญาตตีทะเบียนยุ่งยากพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับปากว่าจะจัดการให้ตอนเสด็จกลับตาช้างไปส่งที่ท่าน้ำทรงส่งซองซองหนึ่งให้ตาช้างก็ไม่ได้สนใจรับได้ก็ใส่กระเป๋าเพราะกำลังคุยเพลินๆพอขบวนเสด็จพ้นไปแล้วกำนันก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาร้องบอกว่าตาช้างตาช้างแกรู้ไหมใครที่มากินข้าวกับแกน่ะข้าแอบดูอยู่นานแล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาบอกนั่นแหละพระพุทธเจ้าหลวงแกน่ะเคราะห์ร้ายเสียแล้วที่ไปตีเสมอท่านเหมือนเป็นเพื่อนเล่นตาช้างไม่ยอมเชื่อหาว่ากำนันหลอกกำนันจึงเอาพระบรมฉายาลักษณ์ที่ไปหยิบเอามาเปรียบเทียบยื่นให้ดูตาช้างก็ยอมรับว่าเหมือนแต่คงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินที่ไหนจะมาเดินเล่นตามบ้านชาวบ้านแบบนี้ตาช้างเถียงแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าท่านทรงมอบซองไว้ให้ซองหนึ่งจึงควักออกมาดูก็เห็นเป็นธนบัตรรุ่นใหม่ที่ชาวบ้านนอกนั้นยังไม่เคยได้เห็นตาช้างนับได้5ชั่งหรือ400บาทซึ่งคนธรรมดาคงไม่มีใครเอาเงินมาให้มากถึงขนาดนี้ตาช้างเลยหงายผึ่งเป็นลมไปในตอนนั้นซึ่งต่อมาก็ได้โปรดเกล้าให้ตาช้างเข้าเฝ้าที่พระบรมมหาราชวังพระราชทานปืนเมาเซอร์ให้กระบอกหนึ่งแล้วโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหมื่นปฏิพัทธ์ภูวนาถพระราชทานไม้เท้าสลักพระปรมาภิไธยจปรให้ตาช้างและหีบหมากสลักจปรเช่นกันให้ยายพรับถือเป็นใบเบิกทางเข้าเฝ้าในงานพระราชพิธีได้ใกล้ชิดเนื่องจากการเสด็จประพาสต้นมีเพื่อนต้นอยู่ทั่วไปทรงให้สร้างเรือนต้นขึ้นที่ริมอ่างยกในพระราชวังดุสิตตรงข้ามกับพระที่นั่งพิมานเมฆสำหรับรับรองเพื่อนต้นที่มาเฝ้าทุกครั้งที่ไปประทับในเรือนต้นจะทรงพระสำราญทุกพระองค์ทั้งพระมเหสีและพระราชโอรสพระราชธิดาทรงฉลองพระองค์แบบชาวบ้านทรงปรุงพระกยาหารด้วยพระองค์เองฟังมโหรีขับกล่อมและเป็นที่รู้กันว่าห้ามนำข้อราชการมาถวายที่เรือนต้นเป็นอันขาดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ถึงผลของการเสด็จประพาสต้นไว้ว่าการที่พระองค์ทรงสมาคมกับราษฎรไม่ใช่สักแต่ว่าเพียงจะรู้จักหรือสนทนาปราศัยให้คุ้นเคยกันเท่านั้นย่อมเป็นพระราชธุระไต่ถามถึงทุกสุขและความเดือดร้อนที่ได้รับจากผู้ปกครองอย่างไรบ้างทุกโอกาสผู้ที่เคยตามเสด็จย่อมเคยได้ยินและทราบความอันนี้ฉันเคยเห็นบางที่ราษฎรกราบทูลร้องทุกข์เป็นข้อความซึ่งทรงพระราชดำริแล้วเห็นว่าเป็นความทุกข์ร้อนจริงๆทรงรับธุระมาต่อว่าทำเอาเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เสนาบดีลงมาได้รับความรำคาญใจไปหลายคราวบางทีก็ถึงกับต้องผลัดเปลี่ยนพนักงานปกครองบ้างก็มีเป็นเหตุให้การเสด็จประพาสเป็นคุณประโยชน์เป็นความสุขสำคัญของราษฎรได้อีกเป็นอันมาก